อ่าสเตปอันนี้คือเป็นสเตปของหลักการของการเขียนโคดดิ้งนะหลักการของการเขียนโคดดิ้งจากที่ดูอันนี้ยเราคิดว่า IDE ไหนที่เขียนจาว a ได้เรารู้ไหมครับ ID, IDE ไหนที่เขียนภาษาจาวาได้อันนี้คือเป็นโลโก้ IDE มีใครตอบอาจารย์ได้ไหม IDE ไหนที่คิดว่าเขียนภาษาจาวาได้คำตอบคือ Android Studio ครับอาจารย์ Audio, Android Studio ใช่ถูกต้อง Android O ใช้ Java ในการเขียนมีอะไรครับ Android O Java มีอะไรอีกที่ใช้ Java เขียนที่เขียนโดยใช้ภาษา Java ได้ในโปรแกรมนั้น Visual Studio Code ครับอาจารย์อ่า Visual Studio Code มีอะไรอีกครับที่ใช้ Java เขียนได้อ่า n e t n e a n n e t b e a n เดี๋ยวเราจะได้เรียนในในในครั้งถัดในในเทอมถัดไปก็จะ,จะมี n t t b e a n ใช้ Java เขียน Eclipse ได้ หรือแบรนด์นอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเนีนเน่ย็ตบีนงั้นเอาแบบเบื้องต้นนะ C ตัวไหนเขียน C ได้วิชัลโค้ดครับอาจารย์วิชัลส s ูดิโ o โค้ดมีอะไรอีก d e v C ครับเด d e v C โดยตรงมีอะไรอีก Arduino ครับ oh. Arduino หมอดย่างมีอะไรอีก Microsoft Visual, Visual Studio เออ Microsoft Visual Studio มีอะไรอีกที่เขียน C ได้ อะตอมอะตอมก็เขียนได้ได้ไหมได้หมดคือเนี่ยเราสังเกตว่าแบรนด์ต่างๆเหล่านี้คือ IDE หนึ่งตัวบางตัวก็คือจะฟิกให้เขียนเฉพาะภาษานี้ Netbean เขียน C ได้ไหมได้เราแค่ลงคอมไพเลอร์ความจริงนะมันแค่ลงคอมไพเลอร์เข้าไปใส่ในโปรแกรมนั้นนะ่ะมันก็จะเขียนภาษาต่างๆเหล่านั้นได้แต่บางบาง IDE บางตัวมันฟิกมันฟิกแบบเนี้ยครับ Dev C พัดพัดมันบอกเลย Dev C พัดพัด,พดมันจะเขียน Java ได้ไหมไม่ได้ เห็นปะดังนั้นเราเลือกบางตัวที่ใช้หรือ C# arp, Unity ก็เขียนได้ Objective C ใช้อะไรเขียนอ่าภาษา Swift อันนั้นเป็นภาษาแต่นี้จะพูดถึง IDE อันนี้เป็น Xcode ก็คือใช้ในการเขียนโค้ดของตัว Apple แต่คำถามคือภาษาอื่นเขียน IDE อ,อื่นเขียนได้ไหมก็ได้อยู่ที่แบรนด์นั้นผลิตให้เอื้อกับอุปกรณ์เหล่านั้นหรือเปล่าตัวไหนเขียน Python ได้ครับ Visual Studio เออ Visual Studio ได้หมดทุกอย่าง Sublime Text น่าจะได้ได้ายชาม mm ็ hmm. ็คือเอาไว้สำหรับเขียนโค้ด y t h o n โดยตรงถ้าเป็น PHP นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้คือแต่เราจรินตนการว่า IDE แต่ตัวมันก็เขียนโค้ดได้มากกว่า1ภาษาอยู่แล้วแต่ว่า IDE บางตัวจะแบบแค่แบ่งว่า เขียนโค้ดภาษาที่เขาระบุไว้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นเบื้องต้นนะของการเลือกใช้ IDE ความจริงคือเลือกใช้ IDE ตัวไหนก็ได้ r r e e o o นะครับไม่ได้หมายเพราะสุดท้ายมันคือสร้าง product innovation ได้เหมือนกันดังนั้นสเต็ปในการเขียนโปรแกรมมีร์ครับมันมีอยู่7 s t e สเต็ปโดยการสเต็ปหนึ่งก็คือเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์หรือว่าซอฟต์แวร์ตัวเองก่อนโปรแกรมตัวเองก่อนว่าเราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร หลังจากนั้นสเ e ต่ปที่2คือดีไซน์เดอ์โปรแกรมก็คือเราจะออกแบบโปรแกรมยังไงมีอินเทอร์เมีโฟล์ชาร์ดมีอะไรหน้าตาแบบไหนทํางานประมาณไหน 3. เริ่มลงมือทําการ Write the Code ก็คือเขียนโค้ดจริงๆหลังจากนั้นลองคอมไพ l ์ Compile เสร็จก็ลองทําการรันโปรแกรม c o m p พ l ์เราแค่กดคลิกอ่ะมันก็คือสเต็ปสี่ละเพราะว่ามัน c o m p พ l ์ในสมองของ IDE ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วก็แปลภาษาเสร็จมันก็รันผลผลลัพธ์มันจะมีอยู่2อย่าง ผลลัพธ์ก็คือ error กะ Run ได้ Run ได้ก็มีอยู่2อ,อย่างครับ Run ได้แบบสำเร็จตามโจทย์ที่เราต้องการกะ Run ไดแ้และผลออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือ Run ได้แต่ผลมันไม่ออกแต่มันไม่โชว์ของออกมาไอ้ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรครับมันคือการบั๊กอะตัวบักบ๊กบั๊กแปลว่ามันแรงอะนะมันก็เกิดบั๊กขึ้นดังนั้นเราเลยต้องทำการ Debug Debug เป็นการแก้ปัญหาให้ไม่เกิดบั๊ก บั๊กมันก็มีสองแบบบั๊กแบบแอเรอร์ไปเลยรันไม่ออกกับบั๊กที่เป็นแบบรันออกแต่ผลไม่ถูกหรือผลไม่ตรงที่เราต้องการพวกนี้ครับก็เกี่ยวข้องแต่นั้นจากที่เรารันได้สเต็ปถัดมาคือต้องทําการเทสแล้วก็ดีบั๊กดีบั๊กแปลว่าการการแก้ไขแอเรอร์แก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องจากการเขียนโปรแกรมสเต็ปที่ท้าทายสุดก็คือสเต็ปสุดท้ายครับสเต็ปของอันนี้เจ็ด a i n t a i n and modify the p r o โปรแกรมคือการมารุงรักษาให้โปรแกรมนั้นยังคงอยู่ตลอดไปหรือมี user ใช้อยู่ตลอดแล้วก็อัปเดตแก้ไขข,ข้อมูลต่างๆคำถามอาจารย์จะถามว่า Facebook เป็นโปรแกรมที่ทำเสร็จสมบูรณ์หรือยังคำตอบคือยังครับยังเพราะเรารู้ได้ไงเพราะอะไรทำไมถึงตอบว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรครับ มันมีการอัปเดตตลอดค่ะถูกต้องนะครับคำถูกต้องเป๊ะเลยคือมันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าซอฟต์แวร์บนโลกใบเนี้ที่เป็นระดับออนไลน์อะนะมันไม่มีโปรแกรมไหนหรอกหรือไม่มีซอฟต์แวร์ไหนหรอกที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วร้อยเปซเพราะมันไม่มีการเสร็จสมบูรณ์มันต้องพัฒนาต่อยอดอัปเดตไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อัปเดตผลมันจะเหมือนแบบไฮไฟ และโดน Facebook แย่งตลาดทั้งหมดไปเก็ตปะถ้าเราไม่อัปเดตให้ทันท่วงทีอ่ะมันก็โดนดิสรั t ชั่นทางธุรกิจทางซอฟต์แวร์นั้นไปเราพัฒนาซอฟต์แวร์มาดังมากในยุคนั้นแต่ปรากฏว่าโอเคเราก็หลงละเลงแค่ไม่ยอมพัฒนาต่อคนที่เด็กใหม่ที่มันเก่งกว่าเราอ่ะแล้วมันก็พัฒนาที่ดีกว่าเราน่าสนใจกว่าเราก็จะแย่งฐานลูกค้าก็จะมูฟไปพวกนี้ดังนั้นซอฟต์แวร์มันเคลื่อนที่ได้นะเราต้องดิ้นรนพัฒนาตลอดเวลานะครับนี่เป็นคอนเซป อันนี้สเต็ปของในการเขียนโปรแกรมมิ่งสเต็ปของในการเขียนโปรแกรมหลักๆที่เราต้องมีถ้าใครจะทำในเชิงของที่เป็นฮาร์ดแวร์ลิงก์กับซอฟต์แวร์หรือซอฟตแวร์เพียวก็ได้ใช้ได้เหมือนกันสเต็ปหลักๆที่อาจารย์อาจารย์คิดขึ้นมาให้ที่เป็นสเต็ปโดยปกติที่เขาใช้กันนะครับมันก็จะมีตั้งแต่สเต็ปแรกสเต็ปแรกของในการทำของเรานะก็คือเราต้องมีคอนเซปต์หรือมีดีไซน์เราคิดในหัวไว้ก่อนนะคอนเซปต์ concept And design, แอนดีไซน์หมาว่าสิ่งซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์ที่เราจะต้องการทำอ่ะมันมีหน้าตาเป็นยังไงถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ก็เป็นแบบนี้เป็นเหมือนหุ่นยนต์ระบายสีอาจจะใช้เป็น solid work s, นะครับใช้เป็น free cad ใช้เป็น autocad หรืออะไรก็ได้แต่ในของจริงธรรมดาอาจจะใช้ถ้ายังไม่มีเวลาเราใช้แค่วาดมือก็พอครับ แต่เวลาลงมือจริงแบบนี้เขาจะต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรที่ปั้นออกมาก่อนให้มันเป็นเค้าโครงของคอนเซปต์แอนดีไซน์ถ้าในซอฟต์แวร์เราสร้างแค่ว e Frame ก็พอเป็นหน้าเป็นหน้าตัวเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าหน้าโมบายแอปพลิเคชันที่เป็นว e Frame ก็ได้นะครับสิ่งสำคัญถัดมาพวกฮาร์ดแวร์แมทเทียรถ้าเรามีมีอุปกรณ์อ,อะไรบ้างแต่ถ้าเป็นตัวซอฟต์แวร์เราก็สร้างเป็นมอกอัพมอกอัพก็คือเอาวา f เฟรมมาใส่สี ให้มันมีเหมือนของจริงมากที่สุดสุดท้ายก็อีกอันนึงก็คือสร้างเป็น prototype. โปรโตไทป์โปรไทป์ก็คือเป็นแค่ร่างกายอ่ะแต่ยังไม่มีสมองนะยังไม่ทําการเบรินโปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปเราจะเรียกว่าเป็นแบบโปรโตไทป์ให้เห็นภาพใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดหรือว่าคล้ายๆของจริงหรือว่าฟังก์ชันใกล้เคียงกันแต่ว่ายังทํางานไม่ได้แต่เราเห็นเราเห็นโปรโตไทป์ประมาณนี้ก็เป็นรูปแบบนี้ครับถ้าโปรโตไทป์ของตัวซอฟต์แวร์ก็จะเป็นพวก พวกพวกวายเฟรมที่มันสามารถอินแ c t กเคลื่อนที่ได้แต่เรายังไม่ได้เขียนโค้ดเข้าไปแบบนี้สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือ Mathematics ที่อาจารย์บอกก็คือความฉลาดของตัวโปรแกรมที่เราเขียนมันต้องมีคอนโทรโดยคณิตศาสตร์สูตรอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องเรารู้ว่าโอเคเราใช้นี้สิ่งสำคัญคือเราต้องเขียนเป็นโฟล c h a r ดเป็นนะครับโฟลชาร์ดเพื่อจะกำหนดให้มันเขียนโค้ดยังไงก็ t ปะดังนั้นก่อนที่เราจะเขียนโคดดิ้งได้เราต้องออกแบบโฟลชาร์ด ให้เรียบร้อยก่อนว่าสเต็ปหนึ่เมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันมี if else มันมี for loop มันมีอะไรกี่อย่างปุ๊บแล้วเราก็ทำการเขียนโคดดิงโคดนี่จะเขียนภาษาอะไรก็ได้อยู่ที่โปรเจกต์ของเราที่ว่าเราจะเราจะสร้างอะไรแล้วแล้วมันซัพพอร์ตภาษาไหนแล้วก็ใช้ IDE อะไรในการเขียนสุดท้ายก็ได้เป็น final project ในนี่ก็เป็นหุ่นยมมนต์ผสมสีใช่ไหมถ้าในซอฟต์แวร์ก็จะเป็น mobile application หรือ web, web application หรือเป็นอะไรก็ได้เคยไหมสเต็ปหลักๆของการเขียนโปรแกรมอ่ะเด่นๆก็คืออาจารย์ไฮไลท์เป็นสีเหลืองไว้สีเหลืองโบสิที่เราเรียนมาในโปรแกรมมิ่งพื้นฐานอยู่แล้วคณิตศาสตร์โฟร์ชาร์ดและก็โปรแกรมมิ่งแต่นอกเหนือจากนั้นอ่ะก่อนที่จะมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้อ่ะในระดับบนอ่ะในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโปรเจกต์อ่ะเราจะต้องรู้จักคอนเซปต์ดีไซน์ ฮ a ร์ดแวร์แมทเท a l หรือเป็น Mockup, ก็ได้ r a m เฟรมมอกอัพโปรโตไทป์อื่นๆแล้วค่อยมาเริ่มทําการเขียนโปรแกรมจนเทได้ไฟนอลต่างๆอันนี้เป็นสเต็ปเบื้องต้นนะครับของการเขียนโปรแกรมอาจจะเลือกมาประมาณทีละสเต็ป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 แต่นั้นในการคิดของเราเราก็ลองคิดดูว่าในแต่ละสเต็ปอะมันจะมีหน้าตาเป็นไงของโปรดักตเราเราลองคิดดูก่อนว่าจะทําอะไรจะเป็นซอฟต์แวร์เพียว หรือซอฟต์แวร์ผสมฮาร์ดแวร์ก็ได้โอเคไหมครับฟรีดอมแต่ว่าสิ่งที่เราทําเหล่านั้นมันจะต้องตอบโจทย์กับชีวิตของเราหรือว่าทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากขึ้นหรือทําให้เรารวยได้หรือซัพพอร์ตธุรกิจที่บ้านจากรูปนี้ให้ทายรูปนี้นะรูปนี้นะเราคิดว่าก้อนไหนสําคัญสุดมีโปรแบรมอัลกอริทึมที่เป็นสเต็ปสเตมีโฟร์ชาร์ดมีการเขียนโปรแกรมมีการช่วยแก้ป,ปัญหาโฟร์ชาร์ดได้ไ่ครับ อ่าโฟร์ชาร์ดคืออันนี้ทำไมระบบโฟร์ชาร์ดสำคัญสุดเพราะอะไรครับลองให้ไอเดียหน่อยเพราะนะเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมได้เราก็ควรจะมีขั้นตอนว่าเราจะเขียนยังไงครับแบบว่าให้มันทำงานแบบไหนถ้ามีอินพุตเข้ามาแล้วเอาพุตออกเป็นยังไงครับอ่าอ่าอันนี้ก็รครับ,รบได้เหมือนกันใครคิดว่าไม่ใช่โฟ,ฟร์ชาร์ดแต่เป็นตัวอื่นลองเสนอให้หน่อยครับคิดว่าเป็นอะไรดีผมผมคิดว่า<ต>เป็นอัลกอริทึมอะครับ อัลกริทึมเพราะอะไรครับเอ่อเพราะว่ามันเป็นเหมือนว่าจัดกระบวนการในการทํางานนะครับอ่าเพราะว่าเราคิดว่ามันมันน่าจะเป็นกําหนดกระบวนการทํางานถูกต้องไหมครับครับผมว่าแบบเราจะเริ่มทําจากขั้นตอนแรกวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ถูกไหมก็ได้เหมือนกัน,นครับใครคิดว่ามีนอกเหนือยาอื่นไม่น่าจะใช่โฟร์ชาไม่น่าใช่กริทึ้มเราคิดว่าเป็นอะไรได้อีกอะไรสําคัญสุด ็นปัญหาครับเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหามันคืออะไรและจัดการกับมันยังไงครับอ่าถูกต้องเลยสิ่งที่ถูกต้องคือข้อนี้ครับปัญหาเพราะว่าจากที่เพื่อนบอกใช่ป่ะก็คือปัญหาเป็นไฮไลท์สุดยากเรี่ยวนะมันคือตรงโจทย์สุดนะครับจากที่ที่เราตอบคือสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญที่สุดนะตอนนี้นะคือปัญหาครับเพราะว่าปัญหามันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างก้อน,นี้นะ คิดยากสุดเวลาเราคิดไอเดียเราจะแก้ปัญหาอะไรมันคือจุดเริ่มต้นในการประดิษฐ์สิ่งของที่เป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ก็แล้วแต่ให้มันเกิดขึ้นมาได้ก็คือปัญหานะครับดังนั้นที่เพื่อนเราตอบก็คือถูกต้องเลยนะครับมันคือจุดเริ่มต้นไงของการจะทำโปรเจกต์หรือการจะทําการพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งขึ้นมาพอเรารู้เราต้องรู้ปัญหาได้ก่อนนะหลังจากรู้ปัญหาเสร็จเราต้องเขียนกําหนดสเต็ป ขั้นตอนวิธีการทําของโปรแกรมมิ่งอ่ะมันมีความรู้สึกมันนึกคิดยังไงเราเขียนเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสีมันจะทําอะไรแต่พอเขียนเป็นูโดโค้ดหรือว่าเขียนเป็นคําเป็นเทคข้อความอ่ะคนคนธรรมดาโปรแกรมเมอร์มันอ่านไม่รู้เรื่องมันเลยต้องทําการแปลงให้เป็นโฟ c h a r ดเกิดขึ้นใช่ปะให้เป็นภาษาภาพพอเป็นภาษาภาพเกิดขึ้นปุ๊บเราจะทําให้มันตอบสนองได้ เราท่องจกำการเขียนโปรแกรมดังนั้นในการเขียนโปรแกรมก็ต้องใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่เราคุ้นเคยมากที่สุดเราจะเรียกเป็น High Level Language คือภาษามนุษย์นั่นเองภาษาอังกฤษเป็นภาษามนุษย์เราจะเรียกให้ระดับบนที่อยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดเราเขียนเป็นภาษามนุษย์ให้เกิดขึ้นจะเรียก High Level Language พวก Visual C++ พวก Basic นะครับ C, C++, Java, C# Sharp, อื่นๆ Python Java Script พวกเนี้ยก็คือการเขียนโคดดิ้งที่เป็น High Level Language แต่คอมพิวเตอร์รู้ไหมไม่รู้คอมพิวเตอร์จะรู้ได้ต้องผ่านตัวคอมไพเลอร์หรือวุ้นแปลภาษาตัวกลางนะครับเพื่อจะแปลงจากภาษามนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องที่แมชชีนโคดก็คือคอมพิวเตอร์มันอ่านคือ CPU มันอ่านได้นะมันจะเป็นระดับแบบดิตอนก็คือเลข หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆคือเลขศูนย์หนึ่งนั่นเองมันถึงจะไปสั่งงานพวกทรัพยากรในคอมพิวเตอร์พวกแรมพวกพวกอะไรอะ่ะพวกดิสเพย์พวกลำโพงนู่นนี่นั่นให้มันคอนโทรแล้วก็แก้ปัญหาสิ่งที่เราต้องการได้ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายสุดคืออันแรกครับปัญหาสําคัญสุดดังนั้นในการเรียนโปรแกรมมิ่งอ่ะหลกักๆมันจะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันแบบแรกเราน่าจะเคยเรียนแล้วเราจะเรียกเป็นบล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง เหมือนที่น้องเราเคยเรียนนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบอาจจะใช้เป็น scratch หรือใช้เป็นอื่นๆก็ได้ที่เป็นการไม่ต้องรู้จักการเขียนโค้ดภาษาอังกฤษแต่เรารู้วิธีการลากวางบล็อกแต่เราบล็อกเป็นบล็อก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 แล้วก็มาเรียงต่อกันแล้วก็ได้เป็นซอฟต์แวร์เป็นเกมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามที่ตัว IDE หรือโปรแกรมนั้นกําหนดให้เขาจะเรียกเป็นการเรียนเขียนโปรแกรมแบบบล็อกเบสโปรแกรมมิงอีกแบบหนึ่งเขาเรียกเป็นบล็อกเบส to t ทคเบสโปรแกรมมิง ก็คือเขียนเป็นบล็อกเบสเราอาจารย์เปรียบเสมือนเหมือนไอเนี้ยโฟกัสรททึมอ่ะที่เราเรียนอะ่ะเราสามารถเขียนเป็นโฟล์ชาร์อยู่ใช่ปะแล้วเราแปลงเป็นโคดดิ้งได้เป็นเทคเบสอันเนี้ยก็เป็นโฟกัสรททึมได้หรือใช้เป็น t er ิงเกอร์แคก็ได้เขียนเป็นบล็อกเบสเรารู้วิธีการวางบล็อกเขียนได้แล้วเราก็ให้มันเจนแปลงเป็นเทคเบส ได้แล้วก็คอนโทรลฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆของซอฟต์แวร์ได้แต่สิ่งที่เราจะเรียนการเน้นๆเ,เลยโดยพื้นฐานหลักๆต้องเป็น t e เ b a s e d โปรแกรมมิ่งเขียนโค้ดจริงๆที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สร้างแบบนี้สร้างคิดเลขขึ้นมาก้อนหนึ่งโดยการเขียนโคดดิ้งอย่างเดียวโปรแกรมมิ่งอย่างเดียวแต่ในการเรียนทั้งหมดนะครับของวิชานี้โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเทคเบสโปรแกรมมิ่งอยู่แล้วของนักเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปคือโปรแกรมเมอร์นะครับที่ใช้ในการเขียน